่ะโอเคที่เหลือนี่คือยังไงครับไม่มาธนกิจก็ยังกดเข้าไม่ได้เลยครับ เป็นจมาร์กำลังเข้าพยายามเข้าอยู่ค่ะโอเครู้ใช่ไหมว่าต่อไปอ่ะต้องหัดใช้ก่อนนึกเอาไหมครับครับอาทิตย์หน้าจะเปลี่ยนเลยแล้วนะมันเป็นการเรียนรู้แบบนึงนะพวกเราอย่ายึดติดว่าเราใช้อะไรนะครับอาทิตย์หน้าเราใช้อะไรดีอยากขอดูก่อนนะเราเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ใช้ซูมซูมใช่ไหมโอเคกัญชนาบอกว่าซูมได้จัดให้นะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าเราต้องหัดก่อนไงเวลาทำงานอะเหมือนกันเลยเวลาเขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือชนิดนี้อะไรเงี้ยเราก็ใช่ว่าเราจะมาใช้หน้างานไงเราก็ต้องแบบไปซ้อมใช้ก่อนอะไรเงี้ยครับเนี่ยสำนักคอมเขามีเราเล่นมาแล้ว2อันเนาะคราวที่แล้ว Microsoft Team ก็รู้สึกว่าเราจะโอเคกับ User Interface ที่มันใช้เนาะ Google Meet เนี่ยทุกคนก็ใช้อยู่แล้วนะครับเนาะวันนี้ใช้ WebX ลองดูเลยซูมอีกอันนึงแล้วกันเนาะแล้วเราก็ลองดูว่าคราวต่อไปหลังจากนี้เราจะใช้ตัวไหนซ้ำอะไรเงี้ยเนาะครับครับใครพร้อมพรีเซนต์ไหนลองกดที่ที่อันปุ่มที่3อ่ะมันจะขึ้นว่าพรีเซนต์อะไรเงี้ยลองกดขึ้นมาสิธนชิตกดขึ้นมาก่อนก็ได้ปุ่มที่3เห็นไหมแชร์เหมือนคราวที่แล้วเลยเราลองแชร์สิแชร์มันก็จะเลือกว่าแชร์อะไรใช่ไหมแต่เราต้องเปิดงานเราไว้ก่อนนะแชร์ยังแป๊บนึงครับอ้าวโอเคเปิดเนี่ยอ๋ออาจจะต้องอาจารย์อาจจะต้องหยุดก่อนหรือเปล่าอ่ะในระหว่างนี้กลุ่มลลิตาทำอะไรมาบ้างมีหาการสกัดคอสเพจในน้ำค่ะแล้วก็กระบวนการอนุวาสโอเคหนูลองแชร์มาได้ไหมใครสักคนลองแชร์ขึ้นมากัญชนาลองแชร์ขึ้นมาสิอาจารย์คะคือหนูยังไม่ทำอะไรค่ะแต่คือที่หนูไปหาบทความเรื่องแคโรทีนอยด์กับสาหร่ายหนูหาได้2เรื่องค่ะหนูเลยแบบให้อาจารย์ดูก่อนว่ามันได้ไหมหรืออะไรยังไงอะค่ะหนูแชร์อันอะไรยังไงของหนูมา แชร์ขึ้นมาสิอยากเห็นหน้าจอเนี่ยมันเป็นยังไงสักพักนะคะเดี๋ยวสมมติอาจารย์แชร์พวกเราจะเห็นอะไรนะดูก่อนนะแป๊บนึงตอนนี้พวกเราเห็นอะไรครับเห็นไหมตอนนี้เห็นจอขาวครับเป็นจอขาว ตอนนี้ล่ะเห็นอะไรหน้า Google Chrome Google Chrome ของเว็บของอะไรของ UBU ครับโอเคไหนลองพวกเราลองทำมาสิปุ่มที่3อ่ะแชร์
ขึ้นไหมต้องกดแชร์ด้วยถ้ามันถามว่ารีซูมก็ตอบรีซูมอะไรเงี้ยอาจารย์ครับท่านอังกฤษเขาบอกเขาเข้าไม่ได้ครับเขาเข้าได้เนี่ยเขาเข้าไม่ได้ไม่ได้ครับเออไม่เป็นไรหรอกไปสอนเขาแล้วกันก็อย่างที่บอกใครเข้าไม่ได้นะครับ10คะแนนก็หลายคนอยู่เนี่ยถ้าถึง50เมื่อไหร่ก็ตกนะครับตอนนี้เริ่มหักคะแนนแล้วนะไม่เป็นไรหรอก10คะแนนนะอีก4ครั้งเนี่ยถึงจะตกนะครับก็บทเรียนก็คือเราจะต้องหัดใช้ก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้เจอกันนะครับไหนธนชิตลองพรีเซนต์สิที่อาจารย์บอกว่าให้เตรียมอ่ะผมเป็น PowerPoint ที่ธนกิจเขาทำมานะครับครับแล้วอยู่ไหนล่ะแชร์กันที่ไหนผมโหลดมาไว้แล้วครับแล้วเอาไว้ขึ้นไหมครับตอนนี้เหรอไม่ขึ้นอ่ะที่เราคุยกันนะแต่ว่าเอาไว้ที่ Google Drive หรือเปล่าผมโหลดไว้ในเครื่องครับแล้วเรามี Google Drive ไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมไปเพิ่มไหมเออเอามาเพิ่มจะได้เห็นถ้าสมมติมันแชร์ไม่ได้เราก็จะได้เห็นตรงนี้ไงคนอื่นด้วยนะเอาลงหรือยังเนี่ยขอดูหน่อยลาลิตาใช่ไหมลาลิตากับพิมพ์ชนกยังไม่มีไฟล์เลยอ่ะยังไม่ได้เอาลงเออเอาลงสิคะนี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ก่อนนะตอนนี้เนี่ยใน Google Drive ที่เราแชร์กันเนี่ยพวกเราก็จะเห็นหมดนะแม้กระทั่งว่าวันนี้เราจะสั่งงานอะไรเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับพศ2563เนาะโอเควันนี้มีการบ้านนะครับการบ้านสละอาทิตย์หนึ่งแต่อย่างที่พวกเราอาจจะไม่ทราบเนาะคืองานที่อาจารย์ให้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะรู้ตัวไหมหัวเราะแสดงว่ารู้นะครับเนาะขอดูนี้ก่อนนะครับคนอื่นเอาลงนะครับเลต้าเอาลงเลยนะเรามีไฟล์อะไรเอาลงเลยนะครับกัญชนาเหมือนกันนะครับกัญชนาที่บอกว่าหาเปเปอร์อ่ะก็มาลงตรงนี้เอาลงแล้วค่ะเอาลงแล้วค่ะของกลุ่มใช่ไหมคะเอาลงแล้วไหนล่ะยังไม่เห็นเลยอ่านจะให้ดูนะเอาลงที่ไหนเห็นไหมนี่ก็คือของโฟลเดอร์กัญชนาเห็นไหมค่ะเออสิ่งที่เราเห็นก็คือแค่นี้อ๋อมันเป็นลิงก์อย่างนี้เหรอหนูเอาไปลิงก์ใส่ค่ะอ๋อแล้วให้อาจารย์คลิกไปต่อโอเคมีไฟล์ก็ใส่ไฟล์เดอร์นะครับโอเคโอเคค่ะโอเคอ๋อนี่เหรอเผื่อพรีเซนต์ไม่ได้อาจารย์จะพรีเซนต์ให้ละกันของธนชิตนะครับก็มันเป็นโปรแกรมอ๋อทำได้ดีเลยนะเนี่ยอันนี้ใครทำท่านอังกฤษครับอ๋อที่เข้ามาไม่ได้นี่นะครับแต่ว่าตกลงก็คือตกลงนะคราวหลังต้องมีความพยายามนิดนึงนะครับกลุ่มนี้เงียบเลยนะเข้ามาหรือยังเนี่ย AN เนี่ยนวลปรางกับอัจฉรขอเสียงหน่อยมีไหมนวลปางได้ยินไหมอ
พวกเรามีใครติดต่อพี่เขาได้บ้างเนี่ยสองคนเนี่ยแต่ว่านนปางแอคทีฟอยู่นะตอนเนี้ยธนชิตติดต่อพี่เขาได้ไหมพี่คนคนไหนครับสองคนเนี้ยนวลปางกับอัชราพรอ่ะอัชราพรผมไม่มีเฟสพี่ครับเออก็มีไลน์เนี่ยเรามีกลุ่มไลน์เนี่ยอ๋ออ่ะใครจะพรีเซนต์ก่อนนวลปางตอบอาจารย์หน่อยสิได้ยินไหมเนี่ยไม่พูดไม่จิตหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวค่อยย้ำในไลน์แล้วกันว่าพวกเราขาดอะไรบ้างนะธนชิตเดี๋ยวอาจารย์หยุดพรีเซนต์ก่อนเราพรีเซนต์ขึ้นมาสิธนชิตกดพรีเซนต์เห็นขึ้นไหมครับขึ้นแล้วเยี่ยม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 มากให้เวลาเอาเวลาเท่าไหร่5นาทีอันนี้คือเจ้าธนกิจเป็นคนทำเหรอแล้วเราทำอะไรผมหาเกี่ยวกับสาหร่ายที่อาจารย์ให้มาครับอ๋อโอเคอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าเครื่องเลี้ยงสาหร่ายของผมเครื่องอะไรนะครับก็มีใครตอบได้บ้างอ่ะในนี้มีใครตอบได้บ้างเครื่องที่เรามีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเร็วเปิดไมค์ด้วยโฟโต้ไบโอรีแอคเตอร์โฟโต้ก็คือเป็นแสงอ่ะเนาะถ้าอยู่ในเขาเรียกอะไรคือภาษาอังกฤษเนี่ยเวลามันอยู่คนละที่อ่ะความหมายมันก็จะคนละแบบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับเราเนี่ยก็หมายถึงแสงโฟโต้ก็คือมีแสงเป็นองค์ประกอบไบโอก็คือเกี่ยวกับด้านชีวภาพเนาะรีแอคเตอร์ก็คือปฏิกรณ์นี้ใช้ในกระบวนการทางชีวภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แสงด้วยโฟโต้ไบโอรีแอคเตอร์ที่เรามีนะครับก็คืออยู่ในเปเปอร์ที่อาจารย์ให้ไปนั่นแหละที่มาจากแลบเราเนาะรูปร่างหน้าตาก็อันนั้นจะเป็นรูปดออิ้งเนาะในเปเปอร์อ่ะแต่ว่าของจริงเราก็มีนะครับเราเรียกว่าบับเบิลคอลัมน์ Photo Bioreactor เป็นคำใหญ่แล้วมันก็จะมีประเภทว่าเนี่ยเรียกว่าประเภทอะไรแบบ CSTR ก็มีนะครับก็เหมือนในที่เราเรียนนั่นแหละแต่ตัวนี้จะเป็นคอลัมน์นะให้เวลา5นาทีสรุปมาสิที่เราพรีเซนต์ธนชิตครับในบทความนี้ครับเขาจะหาเชื้อยับยั้งเอ้ยหาสารต้านอนุมูลอิสระมายับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวครับเขาจะใช้สาหร่ายสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงครับในบทความนี้เขาบอกว่าการสารที่ได้จากตัวสลายครับสีสลายสีส้มจะให้เยอะที่สุดนะครับหรอสีส้มหรือสีน้ำตาลมีด้วยหรอสีส้มอ่ะโอ้สีน้ำตาลครับโอเค ครับไม่ว่าอะไรมันเป็นสลายทะเลใช่ไหมครับอ๋อโอเคสารที่ยับยั้งเนี่ยมันมีชื่อหรือเปล่าไม่ให้เกิดสิวอะมันต้องมีชื่อนะโพลีฟีนอลครับฮะโพลีฟีนอลครับฟีนอลหรือฟีนอลฟีโพลีฟีโพลีฟีนอลครับอ๋อเหรอมันเป็นพิษไหมต้องเช็คล่ะนะโอเคครับเขาบอกมันมีสารหลายสารครับแต่เขาบอกว่าสารโพลีฟีนอลตัวนี้จะยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุดครับฟีนอลอ่านว่าฟีนอลฟีนอลครับแล้วเรากล้าใช้ไหมสมมุติเราดึงออกมา
ยิ้มน่าสนใจดีก็ลองดูว่าสารคือจริงๆก็คือโจทย์ของกลุ่มเราเนี่ยโอเคแหละมันเป็นแบบสกินแคร์เงี้ยอาจารย์ก็ว่ามันน่าจะมันดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะครับครับดูดีอยู่เปเปอร์นี้ใครเป็นคนทำครับเขามาจากมหาวิทยาลัยอะไรปกติมันจะเขียนอยู่ข้างล่างชื่อเขาอะเรามี PDF ไหมก็เดี๋ยวไปเปิดจริงๆก็ควรจะให้จริงๆควรจะให้เครดิตเขาด้วยเวลาเราพูดถึงนะครับเนาะเพราะเราเอางานมอมอเกษตรศาสตร์ครับอืมโอเคก็ดีก็ดีแต่ว่าเนี่ยโจทย์ของเราคือลึกต่อไปนะครับก็คือพยายามใช้สไลด์ที่อาจารย์มีอยู่เนาะสไลด์ที่อาจารย์มีอยู่ชื่อว่าอะไรมูมีโคลาครับโลคอกครับคอโลคอลนะอ่านไม่ถูกเหมือนกันเลยฮิมิโคลานั่นแหละก็ c.himicola ก็ได้นะครับเนาะลองอันนี้เป็นสาหร่ายสีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับสาหร่ายสีเขียวแล้วก็เป็นสาหร่ายขนาดเล็กด้วยสาหร่ายมี2แบบเนาะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่สาหร่ายขนาดใหญ่ก็คือถ้าพวกเราเอาไว้กินเงี้ยมันก็จะแบบเทาน้ำอะไรเงี้ยถ้าเราเคยเห็นนะมันก็จะแบบเห็นได้ด้วยตาเปล่าสาหร่ายขนาดเล็กก็จะแบบเราก็จะเห็นน้ำเป็นสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของสาหร่ายที่เกิดขึ้นอยู่ตัวนี้จะเป็นสาหร่ายขนาดเล็กครับก็ดีกัญจนาธนชิต stop present ด้วยมั้งหนูครับกัญจนา present สิได้ไหมหรือว่าลาลิตาพรีเซนต์ก็ได้เร็วเอาลาลิตาของได้ค่ะรู้เป็นเจ้ามายังเข้าไม่ได้ค่ะ ไม่เป็นไรมีโอกาสอีก4ครั้งบอกเพื่อนไม่ต้องกลัวใช่ครับมันขึ้นว่าไพรเวทค่ะมันต้องใช้อะไรยังไงครับเพื่อนเข้าหรือว่าต้องไปเข้าตรงเดียวเอาเหรอก็เชิญไปแล้วเมื่อวานทำไมไม่เข้ามาล่ะไม่รู้ค่ะอาจารย์เพื่อนเข้าไม่ได้เดี๋ยวเชิญไปอีกก็ได้สมมติขึ้นไหมคะอาจารย์อ้าวลาลิตาขึ้นยังลาลิตาพรีเซนต์สิคะมันขึ้นไหมคะยังครับหนูต้องกดพรีเซนต์ก่อนหนูมีไฟล์ไหมล่ะอาจารย์จะเปิดให้ก็ได้ก็คือข้อดีของการแชร์ไฟล์ก็คืออย่างนี้แหละสมมติว่ามันเกิดปัญหาเทคนิคอะไรบางอย่างเนาะเราก็แชร์ไฟล์กันเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะเห็นการประชุมเราก็จะได้ไปต่ออะไรเงี้ยครับคือถ้าใครเทคนิคอลไม่มีปัญหาเงี้ยก็จะอย่างเช่นธนชิตเมื่อกี้ก็คือเขาก็พรีเซนต์ขึ้นมาได้เลยเนาะหนูกดตรงถ่ายทอดนะธนชิตหยุดพรีเซนต์หรือยังหยุดแล้วเนาะหยุดแล้วครับเดี๋ยวขอดูไฟล์พวกเราก่อนแล้วกันนวลปางพูดได้แล้วได้ยินไหมพูดอะไรก็ได้ทำไม
คนอื่นได้ยินไหมครับเนี่ยทำไมไม่ตอบอาจารย์เลยเอาพิมพ์ชนกพูดบ้างได้ยินครับเออก็มีแต่ธนชิตแหละได้ยิน พิมพ์ชนกบอกว่าเขาอะไรคะนาฬิตาใช่ค่ะมันหมดนาฬิตาหนูพูดเสียงดังๆหนูต้องเอาไมค์มาอยู่ใกล้ๆหนูโอเคอาจารย์เริ่มได้ยินนาฬิตาแล้วอาลาลิตาพูดไม่ต้องกลัวนะอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรฉันหน่อยนวลปางอ่ะยังไม่พูดเลยเนี่ยปิดไมค์หรือเปล่าครับนวลปางฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้เวลาอีกนิดนึงนะถ้าไม่ได้ก็จะอัปเดตทางอื่นแล้วนะครับมาเอาไงกัญชนากัญชนาเนาะอาจารย์อ่านผิดก็บอกนะกัญชนาค่ะอันไหนนะกัญชนากัญชนาโอเคอ่ะหนูลองพรีเซนต์สิหน้าจออะไรก็ได้ของหนูอะของหนูตอนนี้มันขึ้นพรีเซนต์ได้ไหมขึ้นหรือยังคะตอนนี้ยังครับอ่ะโอเคแป๊บนึงอ่ะขึ้นแล้วของหนูขึ้นแล้วดีมากกัญชนาลองพูดคร่าวๆก่อนดูดีมากเลยนะเนี่ยดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากดูชื่อแล้วดีมากเนื้อหามันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์อะไรนะคะเนื้อหาเยอะมากเลยค่ะอ้าวเยอะไม่ดีเหรอไม่ค่ะหนูเลยยังตอนนี้หนูเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากเลยค่ะก็ค่อยๆอ่านแต่ดูจากหัวข้อแล้วดีมากแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราสรุปความนะครับเราไม่ลอกนะแต่ว่าเราต้องให้เครดิตเขาด้วยคือการอ้างอิงที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับก็ดีได้แล้วเว้ยได้แล้วเบาๆนะครับอาจารย์ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเอาได้สวัสดีครับอาจารย์อย่างนี้ต้องหักคะแนนไหมไม่อยากหักผมเลยกว่าผมจะทำได้อย่าไปขัดจังหวะเพื่อนเดี๋ยวนะปิดเสียงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งส่งเสียงนะครับโอเคอ้าวกัญชนาค่ะที่หนูอ่านคร่าวๆมันก็จะเกี่ยวกับเก็บสาหร่ายมาจากที่อยู่ราชบุรีค่ะแล้วก็มาแยกซึ่งหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาแยกออกจากดินยังไงเป็นแยกเขาบอกว่าแยกได้จากดินโป่งยุบอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เอามาเลี้ยงที่อาหารแข็งสูตร HSMอุณหภูมิ25องศาความเข้มแสง60ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีแล้วเขาก็พูดเกี่ยวกับ RNA อะไรพวกนี้หนูก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พวกเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ใช่พันธุกรรมเหมือนถามว่ามันเป็นชนิดไหนอะค่ะแล้วก็พอหยุดก่อนไม่ค่อยเข้าใจค่ะอาจารย์ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันใกล้ตัวมากเลยนะดูเนี่ยลำดับเบสแพร์แบบเนี้ยอันเนี้ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเราอยู่นะเพราะว่าในตอนเนี้ยพวกไวรัสอะไรเงี้ยก็ตรวจแบบนี้แหละลำดับขั้นตอนนะครับลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูอ่ะกลุ่มลลิตาบ้างทีนี้อาจารย์คะอาจารย์คะมันมีอีกอันหนึ่งอะค่ะอาจารย์จะดูอีกไหมคะเผื่อมันจะอะไรยังไงหนูลองเอาไฟล์ไปไว้ที่
โฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้อะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนอ่ะให้กลุ่มลลิตาบ้างเพราะว่ามัน30นาทีแล้วตอนนี้มาพิมพ์ชนกพูดก็ได้เห็นพิมพ์ชนกแอคทีฟพูดไหมพิมพ์ชนกค่ะค่ะหนูทำอะไรบ้างหนูพูดบ้างเพราะว่าหาวิธีเปิดไฟอยู่ค่ะหนูเปิดได้แล้วเนี่ยหนูไปหาเกี่ยวกับสาหร่ายบอลค่ะแล้วก็วิธีอาวาน่าค่ะว่ามันคืออะไรอโนวาค่ะอโนวาค่ะแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไหนเปเปอร์อยู่ไหนอยู่ในนี้ไหมกลุ่มเราใช้มือถืออะค่ะโอเคมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าพวกเราอย่าลืมนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพวกเราอย่าลืมเนี่ยพวกเราต้องแชร์มาอย่างเงี้ยโฟลเดอร์เนี้ยนะครับโฟลเดอร์ตรงเนี้ยพวกเราก็แชร์กับอาจารย์ได้เลยนะครับเนาะหนูลองพูดซิว่าที่เราหามามันมีอะไรบ้างไปดูพวกลักษณะทั่วไปของสาหร่ายบอลนะคะว่านอกจากที่เขาเอามาทำบำบัดน้ำเสียเขาเอาไปทำอะไรบ้างแล้วเขาไปทำอะไรบ้างเขาจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นสาหร่ายน้ำโชคยังไม่มีที่แบบเอามาวิจัยทำอย่างอื่นโอเคลาลิตามีอะไรจะพูดไหมครับที่อาจารย์ให้ไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบำบัดอาการคือพวกหนูลองหาดูแล้วไม่อะไรที่เกี่ยวกับส่วนมากเขาจะใช้เครื่องกรองอากาศเครื่องบำบัดอากาศที่มันขาดหายๆอ่ะรู้สึกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหมดเวลาละเดี๋ยวจะสั่งกันบ้านเลยนะครับคนที่เหลือก็ตามเอานะครับกันบ้านก็คือ1ย่อหน้านะพูดถึงปัญหาที่สำคัญของงานวิจัยของตัวเองนะ1ย่อหน้าอาจจะมีตัวอย่างแล้วอยู่ตรงนี้นะครับข้างนอกเห็นไหมหนึ่งครับอยู่ข้างนอกเนี่ย1ย่อหน้าก็แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยทำทุกคนใช่ไหมครับทุกคนครับก็2คนก็อย่างน้อย2ย่อหน้าไงครับ1ย่อหน้าก็คือ1ใจความสำคัญนะครับก็ลองอ่านดูดีๆนะครับพูดถึงปัญหาของงานของเรานั่นแหละว่าเอ้ยงานของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะแก้ไขนะครับนะก็ทำใน Google Doc ก็ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สนใจฟอร์แมตมากเราอยากสนใจเฉพาะสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเวลาเขียนก็ต้องอ้างอิงแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวรูปแบบการอ้างอิงเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตอีกทีนึงว่าเราต้องการอะไรเนี่ยอย่างเมื่อกี้ธนชิตพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระเงี้ยนะภาษาไทยใช้คำนี้นะครับภาษาอังกฤษก็ใช้แอนตี้ออกซิแดนต์อะไรเงี้ยพวกเราก็ต้องหาถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องหาในพจนานุกรมราชบัณฑิตอะว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะครับเห็นไหมมีคำว่าฟีนอลเห็นไหมเนี่ยฟีนอลจริงๆถ้าเราเรียนวิศวกรรมเคมีหรือเรียนด้านเคมีเนี่ยเราก็ต้องบอกได้ด้วยซ้ำว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเขาถึงเรียกว่าฟีนอลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ย
อย่างที่ธนชิตบอกว่าสารหลักๆมันเป็นฟีนอลใช่ไหมครับแต่ว่าสารเฉพาะเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันซึ่งพวกเนี้ยมีสูตรทางเคมีทั้งนั้นนะครับโครงสร้างเป็นยังไงเนี่ยวิตามินซีเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งสาหร่ายเนี่ยบางชนิดก็มีวิตามินพวกนี้ด้วยแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกัญชนาด้วยนะครับแล้วก็ของกลุ่มลลิตากับพิมพ์ชนกเนี่ยก็จะเป็นพวกบำบัดน้ำเสียเนาะแต่จริงๆก็คือพออาหารเราเป็นน้ำเสียเนี่ยอาหารของพืชเราเป็นน้ำเสียเนี่ยการบริโภคหรือการใช้งานต่อนี่มันอาจจะไม่ใช่แบบเกรดของอาหารแล้วมันก็จะเป็นอย่างอื่นโอเคมีใครไม่เข้าใจกันบ้านไหมครับเข้ามาแล้วนี่เบนจามาศส่งเสียงโอเคก็เดี๋ยวคราวหน้าเนาะซ้อมใช้ก่อนนะครับพวกเรานะครับครับเจอกันที่ซูมนะครับคราวหน้านะครับครับนี่ก็ลองดูว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันก็มีให้ศึกษาอยู่แล้วพวกเราจะต้อง1ศึกษานะครับ2ก็คืออาจารย์ไม่ได้บอกโดยตรงแต่ถ้าพวกเราจะสังเกตก็คือพวกเราถ้าพวกเราได้ซ้อมกันพวกเราก็จะทำได้ดีนะครับครับได้ครับอีเมลก็ได้ครับใช่ครับพุธที่22 10โมงเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ไปให้พวกเราก็ไปเจอกันที่ Zoom นะเนี่ยมันมีคลิปให้ใช้เนี่ยเนาะมีใครสงสัยเรื่องกันบ้านไหมครับหลายๆกลุ่มตอนนี้3กลุ่มจาก4กลุ่มเนี่ยอัปเดตแล้วเนาะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะต้องแอคทีฟหน่อยเพราะถ้างั้นคะแนนไม่เหลือเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รับประกันนะมันเป็นข้อตกลงเนาะแล้วก็อาจารย์ก็แจ้งล่วงหน้าแล้วนะครับว่าอาจารย์จะหักอะไรเนาะนะครับอาจารย์คะอธิบายงานอีกได้ไหมคะงานนะครับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคืองานเขียนของตัวเอง1ย่อหน้า1ย่อหน้าก็คือ1ใจความสำคัญนะครับตัวอย่างก็เนี่ยอันนี้ของรุ่นพี่เขาอันนี้เขามีหลายย่อหน้าเลยเนี่ยพวกเราลองอ่านดูว่า1ย่อหน้าของเขาเนี่ยมันมีใจความสำคัญคืออะไรนะครับแล้วพอเขาเปลี่ยนท็อปปิกเขาก็ขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วย่อหน้าถัดมาก็จะเชื่อมโยงกับย่อหน้าก่อนหน้านั้นแต่การบ้านของพวกเรามีแค่ง่ายๆก็คือเอาแค่ย่อหน้าเดียวเอา1ใจความสำคัญพวกเราอยากพูดถึงอะไรเกี่ยวกับงานของเราเอา1ใจความสำคัญที่พวกเราอยากจะนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจอาทิตย์หน้า5นาทีเนาะอย่างมากนะครับตัวอย่างก็อยู่ใน Google Drive ที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนอยู่แล้วตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของพวกเราของแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับแต่งานที่สามารถที่จะแชร์กันได้ก็จะอยู่ข้างนอกนี้เห็นไหมแต่จริงๆพวกเราก็แอบมาดูของเพื่อนก็ได้ว่าเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยลลิตาก็เพิ่มงานเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วแต่ว่าด้วยเทคนิคอลเออร์เลอร์อะไรบางอย่างเนาะเราก็อาจจะทำไม่ได้ก็ดูดีนะตัวนี้สวยงามทีเดียวตัวนี้เนาะดูดีนะมันมีชื่อไหมลลิตาไอ้สลายตัวเนี้ย
ป็นชื่อวิทยาศาสตร์เด้อนะครับแต่ว่าเห็นไหมอันนี้จะเรียกว่าเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่เพราะว่าเราเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับถ้าสาหร่ายขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างงานของกัญชนาอะไรเงี้ยจะเป็นพวกสาหร่ายขนาดเล็กต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยส่องถึงจะเห็นนะครับแต่งานของลลิตาเนี่ยจะเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่นะแล้วก็มีความสวยงามนอกจากความสวยงามแล้วมันมีประโยชน์อย่างกรณีนี้เขาก็คือเอาไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าในน้ำเสียมันจะมีฟอสเฟตกับไนโตรเจนอยู่เยอะฟอสเฟตก็คือตัว P นะ NPK ก็คือเป็นอาหารของพืชอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้หนูที่หนูเตรียมมาตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าหนูแชร์มาแล้วเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็เปิดให้เพื่อนดูได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ลดปัญหาได้เลยนะครับเนาะอันนี้พวกเราต้องเก็บเป็นประสบการณ์นะครับกัญชนาโอเคแล้วไหมกันบ้านนี่อยู่ตรงนี้สั้นๆได้ใจความข้อนี้สรุปความเข้าใจได้ไหมคะได้ค่ะคือไม่ได้หมายถึงเอาทั้งเรื่องมาสรุปในให้เป็นอันเดียวแต่คือเอาตรงใจความสำคัญแล้วเอามาย่ออย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งใจความสำคัญหนูอยากนำเสนออะไรอย่างเงี้ยหนูถ้าหนูอยากพูดถึงแคโรทีนอยด์หนูก็เขียนถึงแคโรทีนอยด์อย่างเดียวหนึ่งย่อหน้าแค่นั้นเองไม่ใช่สรุปทั้งบทความใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะหัดเขียนเฉยๆอยากอ่านอาจารย์ก็อยากอ่านน้อยๆอ่ะจริงๆเนาะเอออ่ะคนอื่นมีปัญหาอะไรไหมครับเขียนเราต้องหักคะแนนใครบ้างมีใครบ้างที่ยังไม่ส่งเสียงมานวลปางส่งเสียงมาจะได้ไม่หักโอเคเบนจมาส่งมาได้ไหมหนูส่งเสียงมาได้ไหมหนูอยู่ไหนคนไหนเบนจมาคนนี้เหรอหนูหนูพูดสิเผื่อไม่เรามีปัญหาไงอย่าลืมไปซ้อมกันเด้อเวลาคอนเฟรนซ์นะครับพวกเราไปฟอร์มกลุ่มกันเองซ้อมก็ได้นะอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมันแล้วเราจะเรียนออนไลน์ได้ยังไงครับเนี่ยฮะหัวเราะอ่ะไม่กวนละนะครับแค่นี้เด้อสวัสดีครับครับอันนี้ครับผม